วันนี้ได้เห็นเกาหลีเหนือเปิดตัวโครงการเรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีเชิงยุทธวิธีค่ะโดยเกาหลีใต้บอกว่าก็คงจะยังใช้การไม่ได้แต่คิมจองอึนระบุแล้วว่าต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพอาวุธนิวเคลียร์ให้กับกองทัพเรือของเกาหลีเหนือค่ะก็คือชมหน้าเรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีเชิงยุทธวิธีที่เกาหลีเหนือเปิดตัวในวันนี้จากการรายงานของสื่อ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือดำน้ำหมายเลข841ที่ตั้งชื่อว่าวีรบุรุษคิมคุนออกตามชื่อของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ค่ะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือเกาหลีเหนือเข้าร่วมพิธีเปิดที่ท่าเรือป่องแดเกาหลีเหนือเตรียมที่จะนำเรือดำน้ำประจำการลาดตระเวนในน่านน้ำบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นคิมระบุว่าการติดอาวุธนิวเคลียร์ให้กับกองทัพเรือเป็นเรื่องเร่งด่วนและให้คำมั่นว่าจะมีเรือลาดตระเวนใต้น้ำและผิวน้ำที่ติดอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นในอนาคตพิธีเปิดเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่มากนะคะนักวิเคราะห์ระบุว่าเรือดำน้ำที่เปิดตัววันนี้น่าจะปรับมาจากเรือดำน้ำรุ่นโรมิโอจากยุคของอดีตสหภาพโซเวียตน่าจะเป็นลำที่เกาหลีเหนือได้มาจากจีนในยุคทศวรรษที่1970เรือดำน้ำที่เปิดตัวมีฐานปล่อยอาวุธถึง10ช่องจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและพิสัยร่อนได้นักวิเคราะห์ระบุว่าเรือดำน้ำก็คงจะปรับโครงสร้างภายในให้แข็งแกร่งมากขึ้นแต่ทางเกาหลีใต้ระบุว่าอาจจะยังใช้งานจริงไม่ได้ทางสหรัฐก็ได้ระบุแล้วนะคะว่าจากข้อมูลก็มีความเป็นไปได้มากว่าคิมจองอึนเตรียมที่จะเดินทางไปรัสเซียพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินน่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปคิมจองอึนเคยพบกับปูตินครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อ4ปีที่แล้วที่เมืองวลาดิวอสต็อกและก็ได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและผู้นำรัสเซียและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเซอร์เก้ชอยกูเดินทางไปร่วมพิธีรำลึกของกองทัพที่เกาหลีเหนือไปที่กรุงเปียงยางนะคะและก็เห็นท่าทีที่ดูเป็นมิตรระหว่างกันอย่างมากระหว่างเซอร์เก้ชอยกูและคิมจองอึนค่ะก็มีการคาดการณ์ว่าเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนืออาจจะเตรียมที่จะขายอาวุธให้กับรัสเซียโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่รัสเซียกำลังต้องการอาวุธมากขึ้นเพื่อทำสงครามกับยูเครนค่ะขณะที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธมากที่สุดในปีนี้เท่าที่เคยทำมานะคะเดือนที่แล้วก็พยายามที่จะส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรแต่ก็ยังไม่สำเร็จเกาหลีเหนือไม่พอใจการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งมีเครื่องบินรบสอดแนมของสหรัฐร่วมในการซ้อมรบขณะที่สหรัฐซ้อมรบทางทะเลร่วมกับญี่ปุ่นด้วยนะคะโครงการนิวเคลียร์เทสซึ่งเป็นสำนักวิจัยของสหรัฐประมาณการว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีเรือดำน้ำประมาณ64-86ลำซึ่งติดอันดับมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช้งานได้จริงเท่าไหร่เกาหลีใต้ประนามการเปิดตัวเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือและระบุว่าเกาหลีเหนือทุ่มเทการพัฒนาอาวุธโดยไม่ได้สนใจความยากลำบากของประชาชนและถ้าผู้นำรัสเซียและเกาหลีเหนือพบกันก็อาจจะได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเพราะว่ารัสเซียมีเทคโนโลยีทางการทหารที่เกาหลีเหนือต้องการเพื่อนำมาใช้ในงานดาวเทียมทางทหารสำหรับโครงการเรือดำน้ำนิวเคลียร์ขณะที่เกาหลีเหนือก็ต้องการเงินอาหารและพลังงานถ้ารัสเซียซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่เกาหลีเหนือเผชิญมาถึง17ปีนะคะขณะที่รัสเซียก็อาจจะต้องการกระสุนปืนใหญ่และกระสุนสำหรับเครื่องปล่อยจรวดที่รัสเซียจะนำไปใช้ได้ในการสู้รบกับยูเครนค่ะ